คนอยู่กับมาดามเมอรี่สำหรับคนที่คนทางยักษ์ซิรู้ว่าซื้อมาดามนี่ได้มาเสื่องใจแล้ววันๆที่มาดามมันทำอีกอย่างบ้างสนุกสนานมันอยู่ตลาดของผมคือกระเป๋าดีออใบหนีราคาน่ะซีอยู่ประมาณหลักแสนเส้นโลลงคือการเป็นวันที่ everyday ได้เพราะว่าคอยหนีสงสัยเวลาแบบ everyday ลุกขี้เกียจแต่งโต Hermes Birkinไซส์ 30ก็จะซื้อมาได้ในราคาฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการการทีวีทุกคนอยู่กับมาดามเมอรี่ก็ต้องบอกว่าเป็นคลิปที่สำคัญมากเพราะว่าจะมาเปิดเผยที่มาของชื่อว่ามาดามเมอรี่คนอาจจะอยากรู้ว่าทำไมถึงได้ชื่อนี้และทำไมถึงมีคนเรียกหาหลังจากที่คนรู้ว่ามาดามไปทัวร์ยุโรปมาตอนนี้มาดามก็จะมาเปิดบ้านเล็กๆก็ต้องขอบอกก่อนว่าบ้านจริงๆแล้วเนี่ยก็คือที่อยู่ทุกๆวันเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จนะก็คือยังสร้างอยู่ยังอยู่ในขั้นตอนก็ต้องรีโนเวทอยู่ตอนนี้เลยพามาชมแบบว่าเป็นบ้านพักต่างอากาศแล้วกันซึ่งบอกว่าสวยงามนะอ่ะเราไปชมกันเลยดีกว่าป่ะเข้าไปกันเลยเข้ามาพี่ส้มบอกว่านี่นะคะคือบ้านพักต่างอากาศของเราที่นี่นี้นะมีห้องพักต้องบอกเลย4ห้องนอน4ห้องน้ำอุ๊ย5ห้องน้ำ4นี่แบบสุดศูนย์สลังการสะดวกสบายเราไปดูข้างๆไหมเขามี2หลังนะเขามี2หลังพาชมสำหรับใครนะที่สนใจอยากจะแบบว่ามาลองพักผ่อนหย่อนใจสไตล์บ้านมาดามมาดามมาดามหลังนี้เปิดให้เช่าก็จะอยู่ข้างๆบ้านก็เลยจ้ะเดินถึงกันได้ใครที่สนใจติดต่อมาได้เลยเด้อจ้ะมาเสาได้มีครบทุกอย่าง4ห้องนอน5ห้องน้ำมีห้องข้างล่างอ่ะ1 2 3นู่นข้างในมีห้องข้างบน4ห้องรับแขกห้องครัวอ่ะรถมีสวนมีย่อมมีแยมที่ไปวิ่งจะไปจอกกิ่งที่ไปเทียมอีหยังจะมาปูเสือตำสมตำก็ได้มีสระว่ายน้ำก็สิกระโดดลงไปก็ได้มีที่จอดรถมีที่ซักผ้าตากผ้าตากพรมีสมุดขมูลนั่นล่ะมีทั้งหลายเยอะแยะเปิดให้สาวเปิดให้สาวสำหรับคนที่ดูคลิปนี้ DM มาได้เลยจ้าใครสนใจเฉาไลวันอยากสิมานั่งในสวนก็ได้ฟิลหรืออยากสิมาแล้วให้คอยมาด้วยก็ได้เด้ออยากสิเศร้าแล้วให้คอยมาด้วยก็ได้มาพร้อมคอยเลยอันนี้ก็ดีเลิศประเสริฐสิเดี๋ยวเราก็มาเมามอยห้อยสังสำหรับคนที่คนทางยักษ์จิรู้ว่าซื้อมาดามนี่ได้มาซึ่งใจแล้ววันๆที่มาดามมันทำอีกอย่างบางเดี๋ยวสิพาไปดูพาไปดูตั้งแต่แรกเลยว่าทำอีกอย่างบ้างตามมาไปฝ่าแบรนด์ลุกลากลาแมร์กับชาแนลนะจ๊ะนี่ซึ่งมีทางอะไรครีมอาบน้ำครีมทาผิวน้ำหอมเครื่องสำอางต่างๆมากมายฟอกไส้เครื่องประดับกลีบที่ติดบนหัวใครเห็นของพระดาราคาแต่ตัวแต่ละครีมก่อไปหาเซิร์ชกันเอ้าเป็นดีออแบบข้อค่อยหายไปละข้อหายวายวะเห็นบอเป็นดีออแบบจุกจิ้มเล็กๆน่ารักรุ่นนี้เป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดน
ารักเห็นบอกจะแบบขึ้นเซนซีมันก็จะแบบเออเปรี้ยวๆเห็นบอกเออใบหนีราคาน่ะซีอยู่ประมาณหลักแสนประมาณแสนกว่านี่ใบหนีได้ลองใบหนีใบหนีเป็นคลัชหน่ารักเห็นบอกใบหนีเป็นคลัชหน่ารักเวลาเอาไปงานไปงานนี่เวลาคอยไปทำงานออกงานนี่ใบนี่ขึ้นแสนอ้าต่อไปต่อใบนี้เป็นใบหลุกลักอันนี้รู้จักบอกคุณดีอย่างอันนี้คือฟาเลนติโนเป็นแบบฉบับแบบรุ่นก่อนเลยนี่เท่ๆน่ารักใบนี้หลักหมื่นหลักหมื่นจ้าหลักหมื่นใบนี้ใช้คุ้มหลายปีแล้วหลายปีโดนก็ขายจากเชือเซนส์โลลองเป็นสีแบบแปลกๆเห็นไหมถ้าใส่กับลูกนี้ถ้าลูกนี้เราจะใช้ใบนี้เห็นไหมก็จะดูเขาด้านผีเห็นบอกเห็นบอกเห็นคอยเนี่ยเป็นคนบอชอบแต่งตัวเรียบๆชอบแต่งตัวสีสันเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นเลยลูกคอยเห็นบอกคอยก็จะมีความเป็นแฟชั่นในตาสูงแฟชั่นบอกนี่นี่เข้ากับลูกนี่ใส่ใบหนีจบเลยต่อไปใบหนีก็เป็นใบแบบอีกลูกแรกอีกใบที่เป็นใบในตำหน้าหน้าหรอใบหนีเส้นโลลงคือการเวลาที่สะพายใน2แบบเห็นบอกเป็นวันที่ everyday ได้เพราะว่าคอยหนีใส่เวลาแบบ everyday ลูกขี้เกียจแต่งโต้แบบวันไหนก็คือแบบเสื้อผ้าจัดๆหรือแบบขี้เกียจแต่งโต้ก็จะใช้ใบนี้เพราะใบนี้หงายเขาแบบง่ายเขาจะมีความแบบรู้ลูกคุณเห็นบอกง่ายใส่กับลูกนี้ก็ได้แต่ว่าใส่กระเป๋าสีก็จะสวยกว่าใบนี้หลักมือแล้วใส่ของเลเยอร์นี่ใส่ของเลเยอร์แล้วหนังกระเป๋าเซโลลองรุ่นนี้คือทนอีหลีทนมาเป็นคนชอบกระเป๋าดีออร์ลุ่นนี้เพราะว่ามันมีความเท่มันมีความแบบว่าชิลลี่เข้าใจบอซิกซีที่จริงลุคนี้สะพายกระเป๋าใบนี้ได้เพราะด้วยอะไรด้วยยีนเห็นบอเขาเป็นสีคล้ายกันถ้าใส่ยีนสีนี้ได้เห็นบอได้สวยใบนี้เหมาะสำหรับแบบว่าสาวสาวที่แบบชอบลุยใช้งานง่ายไม่ต้องระวังเยอะคอยใช้แบบสุดยอดอีหลีใบเนี่ยลุยอีหลีใบนี้ประมาณแสนกว่าต้องบอกว่าแบรนด์โปรดของคอยก็ทุกแบรนด์ล่ะชอบเบิร์ดถ้าใครเห็นในลูกจะเห็นว่าคอยสะพายใบนี้ปล่อยอีหลีอันนี้เป็นผ่าเด้อที่ต้องบอกว่าที่ชอบใบนี้เพราะว่าใบเนี่ยสามารถใช้ได้สองอย่างถ้าเราดึงตรงนี้ออกเห็นบอกก็ขอเอาออกได้มันก็จะเป็นกระเป๋าถือน่ารักเอาไปงานได้เอาไปงานรู้หลักแสนสองแสนใบนี้โอ้โหอันนี้ใบนี้ดวงใจเผยเลยใบโปน Chanel Classic ไซส์10สีแดงนี่สวยปะล่ะนี่คือตำนานสวยมากสะพายได้2อย่างสะพายได้3อย่างสะพายไปเลยเป็นบอลสวยขอเป็นกูรูนิดนึงไม่ใช่กูรูเด้อแต่ว่าประสบการณ์ส่วนตัวกระเป๋าสีใส่กับเสื้อผ้าได้ง่ายถ้าเจ้าเป็นคนชอบแต่งตัวเข็มบอลก็ขาวหรือจะใส่กับเสื้อยืดสีดำสีขาวเข่าเบิร์ดน้องซาแนลที่ทุกคนใฝ่ฝันใบนี้ใครจะชอบอีหลีมากถูกใจชาแนลบอยสีขาวละมุนนี่คนจะชอบกลัวการใช้กระเป๋าสีขาวบอกก่อนอยากจะบอกแต่ดีออร์ใบเมื่อกี้ละกระเป๋าสีขาวไม่ได้เปื้อนง่ายเด้อมันเดินกลับกันกระเป๋าสีขาวเนี่ยเปื้อนยากแต่แค่บางที่เนี่ยถ้าแล้วแต่หนังยังหนังเนี้ยเป็นหนังคาเวียมันจะไม่ดูดสีเยอะมาติดกระเป๋าใช้งานง่ายลูกนี้ก็ใส่ได้เห็นบอกพอเราแต่งชุดสีดำใส่เสื้อสีดำเหมือนเกงยีนส์พอมีกระเป๋าสีขาวตัดก็จะสวยเห็นบอกอันนี้ก็คือสวยเลิศซีนี่บ่มีขายโลจ้าสีขาวหายาดอีหลีตอนนี้แล้วค่ะ200,000กว่าบาทแล้วจ้ะจะ3หรือว่าจะ300,000ล่ะไปเลย Chanel Classic
เป็นไซส์ small นี่ Chanel Classic ไซส์ small สีชมพูสีชมพูชอบมากใบนี้รักเวอร์ชอบทุกสีละคอยใส่เข้าอีกเข้าอยู่แล้วเห็นไหมคือต้องบอกว่ากระเป๋าสีเนี่ยใช้ง่ายไม่ได้ใช้ยากทุกคนหลักแสนสามแสนประมาณประมาณการนะใบนี้อุ้ยใบนี้พึ่งได้หรือไม่เหมาะกับคนทำงงทำงานใบนี้สิบอกว่าใบนี้เขาเป็นสะพายคืนเครื่องใส่ MacBook ไปทำงานเพราะคอยบ่มีกระเป๋าทำงานเด้ออันนี้เป็น New Collection สีฟ้าสดใสนี่ใส่MacBook ได้มีของเลยเห็นป่ะใส่ MacBook ได้ใส่อะไรก็ได้ใส่ทุกอย่างได้เห็นบอนี่ลักแสนแสนกว่ามาที่ใบชุดค่ายรูปลักษณ์ที่เอามาได้นะค่อย1ไม่มีเลยดวงใจเลยค่อย Hermes Birkin ไซส์30ใส่ของในเยอะจุใจจุใจเลยใส่อะไรก็ได้ยับลงไปใส่ได้นางดีทุกอย่างดีสีฟ้าค่อยมักสีฟ้าอยู่ดีลูกนี้คือข่าวพอสะพายคือดูเลยเด้อดูหรูหราอูฟูใบนี้กว่าจะหามาได้กว่าจะซื้อมาได้ในราคาเกือบล้านแต่ก็ยังไม่ถึงหลักแสนใบนี้ประมาณ7-8 แสนขอบพระคุณมากใบนี้ฮักอีเลยชอบมากใครเห็นแล้วเครื่องประดับที่คอยชอบใส่คนชอบถามอ่ะอันดับแรกมาที่นี่ก่อนที่ไซส์อยู่นี่ที่เป็นตะปูนี่คือคัดเทียข้างบนตะปูข้างบนนี่ครึ่งล้านตัวข้างล่างเขาเรียกว่าเลิฟรุ่นเลิฟเด้ออันนี้หลักแสนแหวน2วงหลักหมื่นอันนี้ก็จะเป็นกำไรเนี่ยมีหลายอันมีอันนี้โอ้โหอันนี้บอกาจับอันนี้จะเป็นกำไรเหมือนกันเป็นเลิฟเป็นรุ่นเล็กเพชรรอบวงเกือบล้านอันนี้เลิฟอีกรุ่นเป็นแบบไวโก้ราคาเท่ากันกับชินแลบอันนี้คือสร้อยคาเทียหลักแสนสร้อยคาเทียที่ต้องบอกว่าเห็นใครไซส์เห็นคิมเบอร์รี่ไซส์แล้วมากนี่นะอันนี้เป็นสร้อยหลุยอันนี้เป็นแบบลักชัวรี่ของหลุยวิกตองนะจ๊ะลักชัวรี่ของหลุยวิกตองเส้นนี้200,000-300,000จะไม่มีทำบ่อยๆก็สิจะทำแค่แบบน้อยๆเส้นนี้ซื้อที่สเปนมีอยู่เส้นเดียวอันนี้แวนคีบสีน้ำเงินแวนคีบสีน้ำเงินจ้ะมีเส้นเดียวก็ได้แบบมากสีฟ้าสีน้ำเงินเห็นป้องอ่ะต่อไปมาดูแหวนอันเนี้ยพราดาบาเลนเซียกาจะเป็นอันใหญ่บาเลนเซียกาลุยวิตตองอันนี้บูการีเซนโลลองเลแปงอันนี้ซาแนลจ้าคอไมล่าสุดคุณซื้อมาอันนี้เป็นกล่องที่เวลาไปคอยไปใส่แบบของเบิร์ดเห็นป้องก็จะมีพวกแบบว่าตั้งหูชาแนลนู่นนี่นั่นกระเป๋าจิ๋วๆพราดาสะพายหนาลากมีกำไรด้วยวะมีกำไรเฮอร์เมสเส้นนี้ขายเด้อใครสนใจขายเด้อนี่อันนี้เฮอร์เมสสีส้มต่อไปจุดคลายแม็กของเหลืองคือ2อันนี้ต้องบอกว่าเป็นนาฬิกาที่คอยลักละไฟฝันปาเต็กฟิลิปเรือนแรกอันนี้เป็นรุ่น20น่าจะเรียกว่าพิษถ้าเรียกพิษก็ขออภัยขออภัยคนดูด้วยจ้าอ่ะเป็นหน้าแบบสีงาช้างงาช้างอันเนี้ยใครจะเห็นใส่บ่อยว้ายว้ายว้ายก็เป็นอย่างคนจะเห็นข่อยใส่บ่อย20อีกนิดนึงก็ลานละเลื่อนถัดไปมีจุดคลายแม็กซ์อุ๊ยตายกว่าจะทำงานตักตั้มได้เรือนนี้มาหัวหมุนเลยเด้อเปิดเรือนนี้คือรุ่น7อีหยังวะลืมล่ะขอโทษที่นี่
ต้องบอกว่ามันจะมีรุ่นใหญ่คือแม่อ่ำพัชราภาสายแต่ว่ามันไม่มีผลิตแล้วอันนี้เป็นรุ่นเล็กที่ผลิตมาใหม่แต่ก็มีแค่แบบรุ่นเนี่ยจะมีแค่3รุ่นคือแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นของพ่อแบบนี้เห็นป่ะนี่ข้างหลังของเขาคอยใส่เดี๋ยวนี้เลื่อนนี้อยู่ประมาณหลักล้านล้านเท่าใดบ่ดอกบ่อกเด้อแต่หลักล้านนี่ก็เป็นของทั้งหมดบางส่วนพี่คอยเอามารีวิวให้ดูนี่ผ้าคลุมหมูนี่พี่คอยชอบใส่ลุยวิกทงวาเลนติโนลุยวิกทงหลุยวิกทงซึ่งราคาเสื้อเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ประมาณหลักแบบครึ่งแสนแล้วแต่ตัวเสื้อผ้าเนี่ยคอยจะชอบซื้อถ้าเป็นแบรนด์เนี่ยใส่แค่เสื้อยืดจะชอบซื้อเสื้อยืดชุดก็มีแต่ก็ต้องสวยๆต้องบอกว่าที่ชอบซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนี่ยเป็นเพราะว่าคัตติ้งมันดีคือผ้าดีเนื้อดีแล้วคือแบบใส่ได้นานใส่ได้ทนแล้วก็ยิ่งเก่าก็คือยิ่งสวยสภาพแบบนี้และนี่จ้ะก็เป็นของบางส่วนที่เอามารีวิวให้ดูก็ต้องบอกว่าบ่ได้โชว์เด้อเดี๋ยวสิมาดูคอยแล้วก็สิเกียดกูอีกบ่ได้โชว์เด้อแต่ว่าเอามาให้ดูเอามาให้ส้มเพราะว่าคนชอบเห็นว่าคอยเนี่ยชอบแต่งตัวชอบสะพายนู่นสะพายแต่งตัวก็คือต้องบอกว่าเป็นความชอบส่วนตัวของคอยอย่างเสื้อตัวนี้เห็นบอกการแต่งตัวเสื้อตัวนี้ก็เป็นของบาเลนเซียกาเห็นบอกที่ขาดผมก็ของพราดาอันนี้ก็เป็นความมักส่วนตัวความชอบส่วนตัวซึ่งเสื้อผ้าเนี่ยคอยก็ซื้ออยู่ละก็คือซื้อในแบรนด์บางนู่นนี่นั่นบางก็เป็นความมักความชอบที่จริงก็อยากจะเอามาให้ดูเพื่อว่าใครอยากเห็นสไตล์การแต่งตัวของคอยแต่ว่าคล้องเนี่ยบางทีมันจะแบกมาทั้งหมดหรือว่าจะเนี่ยก็ไม่อยู่ไหนแล้วจะให้ไปที่เนี่ยก็บ่ได้เพราะว่ามันแบบคล้องเยอะอีหลีไม่สามารถที่จะรีวิวได้เลยคอยก็ต้องค้นมาบางส่วนเพื่อมารีวิวบ้านพักต่างอากาศให้พวกเจ้าดูถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ทำอีหยังล่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เข้าไปมันก็บ่มีอีหยังล่ะชีวิตคอยกว่าจะซื้อของได้แต่ละชิ้นมันก็ต้องทำงานเอาเงินมาซื้อกว่าจะกล้าซื้อเด้อกว่าจะกล้าซื้อของแพงๆนี่ก็ต้องทำใจก็ต้องมีเป้าหมายบ่แม่นบอกว่าอู้หูซื้อบ่แม่นกว่าที่จะกล้าซื้อเราก็ต้องดูเงินดูการหาเงินที่เราได้ด้วยนะจ๊ะก็ฝากทุกคนตั้งใจทำงานทำตามเป้าหมายแล้วจะได้ทุกสิ่งอย่างที่หวังแน่นอนแต่สำหรับใครที่สนใจบ้านติดต่อได้เลยจ้ะปล่อยเสามาอยู่ข้างๆคอยก็ได้เด้ออ่ะไปล่ะพาส้มแค่นี้แหละแล้วเจอกันในคลิปถัดไปกับบุ๊คจะเจอผู้ใดเด้อจ้ะแค่นี้แย่ถ้าคุณชอบคลิปของเราอย่าลืมกด Subscribe ช่อง Grand TV